วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 มาแล้วนะคะนี่ยายเอียดสิพามาเห็ดต้มยำปลาพี่น้องนะคะต้มยำปลานิลของเราตัวใหญ่ๆนี่เลยนะคะแยกสิเห็ดเป็นแบบเหมือนต้มยำกุ้งนะคะเราจะใส่กะทิด้วยนะคะโอเคเฮาสิใส่กะทิแล้วเฮาก็สิใส่พริกเผานํานะคะเฮาสิเห็ดแบบต้มยำทะเลนะคะทำเหมือนแบบต้มยำทะเลเลยนะคะแต่เราจะใช้ปลาแทนนะคะ nice. ถ้าจะกินแบบใส่ปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนะคะแบบนี้เครื่องเขาก็ทั่วไปนะคะนี่ค่ะเครื่องทั่วไปนะคะก็คือตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่านะคะกับพริกนี่เขาก็จะทุบทุบใส่นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็นี่ผักนะคะผักอย่างนี้3อย่างนะคะมีหอมสดมีหอมมีต้นหอมนะคะมีผักชีหอมนะคะมีผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายด้วย4อย่างนะคะ4อย่างนะคะ okay. ต่อไปก็มีเห็ดนะคะย่าจะใส่เห็ดด้วยนะคะนี่นะคะใส่แครอทน้ำนะคะแล้วก็ใส่เห็ดน้ำนะคะแล้วก็จะใส่พริกทอดด้วยนะคะยายมีพริกทอดด้วยนะคะเฮาจะใส่ตัวที่ว่าเฮาเห็ดสุกแล้วนะพี่น้องเนาะเฮาสิเอามาตําๆจักหน่อยให้เข้าหอมๆนะคะแล้วก็น้ํากะทินะคะน้ํากะทินะคะต่อไปก็คือเกลือนะคะเครื่องปรุงก็คือเกลือนะคะเกลือน้ําปลาที่เผาแป้งนัวนะคะนี่นะคะหัวใจหลักของต้มยำปลาของเรานะคะ very good ดูผสมมากินกับยายนะคะนี่นะคะขาดบะไรคือบะขามเปียกนะคะพี่น้องนะคะบะขามเปียกใส่บะขามเปียกนะคะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเป็นออกส้มนะคะให้ออกเปรี้ยวๆด้วยนะคะสับบะขามเปียกนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะนี่นะคะยายใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาลงไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่เกลือเนาะต่อไปเราจะมาใส่เกลือนะคะยายจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเราจะค่อยๆชิมนะคะเราจะค่อยๆชิมนะคะน่าสนใจน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ปลานะคะนี่นะคะนี่นะคะยายจะมาใส่ปลาตัวใหญ่ๆนี่ลงไปนะคะจะใส่ปลานะคะนี่นะคะใส่แล้วเราจะบวกคนนะคะเราใส่ลงไปแล้วเราจะไม่คนนะคะนี่นะคะ very good จะไม่คนนะคะเราจะปล่อยให้เขาสุกนะคะนี่นะคะเราจะไม่คนนะคะน้องนะคะนี่นะคะพร้อมเห็ดนะคะเห็ดยายซื้อมากับแครอทนะคะใส่ลงไปเรื่อยนะคะให้เขาสุกพร้อมกันเรื่อยนะคะให้เขาสุกพร้อมกันนะคะ very well เดี๋ยวมาดูตอนที่ยายจะพาปรุงอีกรอบนึงนะคะค่ะนี่นะคะมะขามเปียกนะคะยายใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะแล้วก็เฮาก็ใส่พริกเผาลงไปด้วยนะคะใส่พริกเผาลงไปแล้วนะคะครึ่งนึงนะคะโอเคเรายังไม่หมดนะคะเราจะใส่อีกตอนที่ว่าเนื้อปลาเขาสุกเนาะพี่น้องเนาะนะคะเราจะใส่ตรงเนื้อปลาเขาสุกแล้วนะคะยายจะมาใส่พริกเผาอีกนะคะยายจะมาใส่พริกเผากับพริกทอดลงไปนะคะตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะมาดูชมกันนะคะมะขามเปียกนะคะยายก็ใส่ลงไปแล้วนะคะมะขามเปียกพร้อมกับข่าตะไคร้ใบมะกรูดของเรานะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ yummy พริกเผานะคะพร้อมกัน 3-4 อย่างนะคะมาดูนะคะมาแล้วนะคะนี่นะคะเกลือเทศนะคะย่าสิใส่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะคะย่าจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะน้ำปลาแค่น้ำปลานะคะ nice ย่าใส่เกลือแล้วนะคะใส่ชูรสแล้วนะคะผงปรุงรสแล้วนะคะย่าก็จะมาใส่น้ำปลาตกท้ายนะคะแล้วก็มะเขือเทศพี่น้องนะคะนี่นะคะย่าใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมันจะเป็นลำดับใส่มันนี่ลงไปแล้วย่าจะมาใส่ผักก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่นะคะพริกนะคะพริกทอดย่านะคะย่าตำแล้วนะคะจักหน่อยนะคะย่าก็จะมาใส่นะคะเข้าหอมหอมเครื่องต้มยำพี่น้องเนาะนะคะต้มยำปลาเฮานะพี่น้องเนาะนะคะสูตรไข่ก็สูตรไข่นะคะเฮาบ่ได้เอาสูตรไผ่หรอกนะคะเฮาก็เฮ็ด ในตามสไตล์ในรูปแบบของเฮานี่แหละนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะต่อไปย่าก็มาใส่ผักก่อนนะคะเสร็จผักลงไปก่อนครึ่งนึงนะคะเราจะไม่ใส่หมดนะคะ
เราจะใส่ตอนที่เราจะกำลังจะกินอีกครึ่งนึงนะคะเราก็จะใส่ตอนนี้นะคะครึ่งนึงก่อนให้เข้ากันหอมนะคะหน้าตาดีมากเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มยำปลา very good ต้มยำปลานิ่นนะคะต้มยำปลานิ่นยายเอียดเสร็จแล้วนะคะอุ้ยยางสวยงามด้วยนะคะมาดูชมกับยายนะคะมากินไปกับยายนะคะหน้าตาใช้ได้ชุดไทยนะคะยายก็ชิมมาใส่กะทิมาพี่น้องเนาะนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะเพื่อความเข้มข้น nice เข้มข้นสีสีของพริกเผามันก็จะแดงขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาได้กะทิเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะแดงขึ้นมานะคะเห็ดในร้อยหนาขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ได้กะทินะคะกินกับยายนะคะ